บทที่13วิธีที่จะคิดเหมือนกับเป็นผู้นำเตือนตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งว่าคุณไม่ได้ถูกดึงขึ้นไปสู่ความสำเร็จคุณถูกยกขึ้นไปโดยคนที่ทำงานอยู่ข้างๆและข้างล่างการที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูงได้นั้นต้องได้รับแรงสนับสนุนและความร่วมมือของคนอื่นการที่จะได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือนี้คุณจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำความสำเร็จและความสามารถ ในการที่จะนำคนอื่นต้องไปด้วยกันเสมอหลักการสร้างความสำเร็จที่ได้อธิบายในบทก,ก่อนเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการที่จะช่วยให้คุณพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำณนะจุดนี้เราต้องการที่จะฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในหลักการหรือกฎแห่งการเป็นผู้นำพิเศษสีประการที่จะสามารถทำให้คนอื่นทำงานให้เราไม่ว่าจะเป็นในห้องของผู้บริหารในธุรกิจในสโมสรในบ้าน และในที่ใดก็ตามที่มีคนซึ่งหลักการหรือกฎแห่งการเป็นผู้นำสีประการนี้คือประการแรกและเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการจะมีอำนาจชักจูงใจเขาประการที่สองคิดว่าอะไรคือวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างมีความเป็นมนุษย์ประการที่สคิดอย่างก้าวหน้าเชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าประการที่สหาเวลานอก เพื่อที่จะปรึกษากับตัวเองพยายามฝึกฝนกฎเหล่านี้ให้ได้ผลและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยขจัดความลึกลับออกจากคำว่าการเป็นผู้นำให้เรามาดูว่าทำได้อย่างไรกฎแห่งการเป็นผู้นำข้อที่หนึ่ง แลกเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการจะมีอำนาจชักจูงจิตใจเป็นวิธีมาัศจรรย์ที่จะทำให้คนอื่นเพื่อนเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือลูกจ้างทำในวิธีที่คุณต้องการให้เขาทำศึกษากรณีที่เกิดขึ้นในสองกรณีต่อไปนี้แล้วจะเห็นว่าทำไมกรณีศึกษาที่1นึ่งเท็ดทำงานในฐานะผู้เขียนบทโฆษณาทางโทรทัศน์และเป็นกรรมการของบริษัทโฆษณาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เมื่อบริษัทได้ลูกค้าหมายรายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทผลิตรองเท้าสำหรับเด็กเท็ดได้รับคำสั่งให้รับผิดชอบในการสร้างภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์หลายเรื่องให้กับบริษัทนี้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่โฆษณาดังกล่าวเผยแพร่ก็เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่าโฆษณานั้นมีผลน้อยมากหรือเกือบไม่มีผลเลยที่จะเพิ่มการเคลื่อนสินค้าในร้านค้าปลีกความสนใจมุ่งเน้นไปที่โฆษณาทางโทรทัศน์เพราะว่าในเมืองส่วนใหญ่ มีการออกโฆษณาเฉพาะทางโทรทัศน์เท่านั้นจากการทำวิจัยผู้ชมทางโทรทัศน์บริษัทพบว่ามีประชาชนประมาณสปอร์เซนคิดว่าเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมคน4%เปอร์เซน์นี้บอกว่ามันเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เหลืออีก9 6เซไม่สนใจมีความเห็นที่เขียนวิจารณ์กันมาว่าค่อนข้างจะเชยทำนองดนตรีรู้สึกน่าเบื่อปกติลูกของผมชอบดูโฆษณาในโทรทัศน์แทบทุกเรื่อง แต่เมื่อโฆษณารองเท้านี้ออกมาเขามักเดินออกไปนอกห้องหรือฉันรู้สึกว่ามีคนบางคนพยายามที่จะเป็นคนฉลาดเกินไปมีบางสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสอบถามอย่างละเอียดคน4%ที่ชอบโฆษณานั้นเป็นคนที่คล้ายๆกับเท็ดในด้านของรายได้การศึกษาความคิดและความสนใจกลุ่มคนที่เหลืออ,อีก96%เป็นคนที่เห็นได้ชัดเจนว่า อยู่ในกลุ่มของคนที่มีรายได้และมีความเป็นอยู่อีกชั้นหนึ่งโฆษณาของเท็ดซึ่งต้องใช้เงินเกือบสี่ล้านเหรียญต้องล้มเหลวเพราะว่าเท็ดคิดเฉพาะสิ่งที่อยู่ในความสนใจของตนเองเขาทําโฆษณาโดยการคิดถึงวิธีที่เขาจะซื้อรองเท้าไม่ใช่วิธีที่คนส่วนใหญ่คิดจะซื้อรองเท้าเขาสร้างโฆษณาที่จเจ้าใจตัวเขาเป็นส่วนตัวไม่ใช่โฆษณาที่จเจ้าใจคนส่วนใหญ่ผลที่ออกมาจะแตกต่างกันมากหากเท็ด เอาตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจของคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านโดยทั่วไปและถามคำถามตัวเองสองข้อนั่นคือถ้าผมเป็นผู้ปกครองโฆษณาประเภทไหนที่จะทำให้ผมอยากซื้อรองเท้าเหล่านั้นและถ้าผมเป็นเด็กโฆษณาประเภทไหนที่จะทำให้ผมวิ่งไปบอกพ่อแม่ว่าผมอยากได้รองเท้าเหล่านั้น กรณีศึกษาที่2จะศึกษาถึงสาเหตุที่ว่าทำไมโจนถึงล้มเหลวในการขายโจนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ฉลาดการศึกษาดีและด้วยวัยเพียง24ปีหลังจากจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆโจนได้งานเป็นผู้ช่วยด้านจัดซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในห้างสรรพสินค้าระดับราคาต่ำถึงระดับกลางแห่งหนึ่งเธอได้รับคำรับรองอย่างดีเลอรว่าโจนมีความทะเยอทยานความสามารถยอดเยี่ยม และมีความกระตือรือร้นจดหมายรับรองอีกฉบับหนึ่งบอกว่าเธอจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่โจนไม่ได้พบความสำเร็จใหญ่โตโจนทำงานอยู่ได้เพียง8เดือนและก็ต้องลาออกไปผมรู้จักหัวหน้าเธอเป็นอย่างดีวันหนึ่งผมถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นโจนเป็นคนดีและเธอมีคุณสมบัติดีๆหลายอย่างเขาพูดแต่เธอมีข้อจำกัดสำคัญข้อหนึ่งอะไรผมถาม จนมักจะซื้อสินค้าที่เธอชอบแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราไม่ชอบเธอเลือกแบบสีเนื้อผ้าและราคาที่ตัวเองชอบโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของคนที่เข้ามาซื้อของในร้านเมื่อผมแนะนำว่าสินค้าบางแบบอาจจะไม่เหมาะกับเราเธอจะพูดว่าลูกค้าจะต้องชอบชุดนี้ดิฉันชอบมากดิฉันคิดว่าจะขายได้เร็วแน่โจนโตขึ้นมาในบ้านที่มีความเป็นอยู่ดีเธอถูกสอนให้มีรสนิยมสูง ราคาไม่สำคัญกับเธอโจนไม่สามารถที่จะเห็นเสื้อผ้าจากสายตาของคนที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางเพราะฉะนั้นสินค้าที่เธอซื้อจึงไม่เหมาะสมประเด็นก็คือการที่จะให้คนอื่นทำตามในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทำคุณจะต้องมองสิ่งต่างๆจากสายตาของเขาเมื่อคุณแลกเปลี่ยนจิตใจกับคนอื่นเคล็ดลับของวิธีที่จะจูงใจเขาอย่างมีประสิทธิผลจะปรากฏขึ้นเพื่อนเซลแมนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงคนหนึ่งบอกผมว่า เขาใช้เวลามากในการที่จะเดาใจคนที่จะเป็นลูกค้าว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการแสดงสินค้าของเขาการแลกเปลี่ยนจิตใจกับผู้ฟังช่วยผู้พูดสามารถที่จะออกแบบการพูดที่น่าสนใจและตรงประเด็นที่ต้องการการแลกเปลี่ยนจิตใจกับลูกน้องช่วยให้หัวหน้างานสามารถสั่งงานได้อย่างมีประสิทธิผลและได้รับการยอมรับมากขึ้นผู้บริหารสินเชื่อหนุ่มคนหนึ่ง อธิบายกับผมถึงเทคนิคที่เขาใช้อย่างได้ผลเมื่อผมเข้ามาทำงานในร้านนี้ซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าขนาดกลางในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อผมได้รับมอบหมายให้ดูแลการออกจดหมายตามเก็บหนี้จดหมายทวงเงินที่ทางร้านใช้อยู่ทำให้ผมผิดหวังมากเพราะใช้คำที่รุนแรงดูถูกและข่มขู่ผมอ่านและคิดว่าผมคงจะโกรธเป็นบ้าถ้ามีใครส่งจดหมายแบบนี้มาให้และผมจะไม่จ่าย ดังนั้นผมจึงเริ่มร่างจดหมายใหม่ซึ่งเป็นแบบที่จะทำให้ผมจ่ายหนี้ที่ค้างชำระถ้าผมได้รับจดหมายนั้นปรากฏว่าได้ผลด้วยการเอาใจของลูกค้ามาใส่ใจผมการเก็บหนี้ค้างชำระทำได้สูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื้อการเมืองจำนวนมากแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้เอาใจของผู้ลงคะแนนมาใส่ใจตนเองผู้สมัครคนหนึ่งแพ้การเลือกตั้งอย่างขาดลอย ด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวเขาใช้คำพูดที่ผู้ลงคะแนนจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถเข้าใจได้ในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งของเขาคิดในเรื่องที่ผู้ลงคะแนนสนใจเมื่อเขาพูดกับชาวนาเขาใช้ภาษาของชาวนาเมื่อเขาพูดกับคนงานเขาใช้ภาษาที่คนโรงงานคุ้นเคยเมื่อเขาพูดในรายการโทรทัศน์เขาวางตัวเองในตำแหน่งของผู้ลงคะแนนทั่วๆไป ไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยจำคำถามนี้ไว้ในจิตใจผมจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าผมแลกเปลี่ยนตำแหน่งกับเขามันจะช่วยปูทางไปสู่การกระทำที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น คิดถึงผลประโยชน์ของคนที่เราต้องการจะมีอำนาจชักจูงจิตใจเป็นกฎการคิดที่ดีเยี่ยมในทุกสถานการณ์สองสามปีมาแล้วบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กแห่งหนึ่งได้พัฒนาฟิลเพื่อไม่ให้ขาดเมื่อไฟลัดวงจรผู้ผลิตได้ตั้งราคาสินค้าไว้ครื่งละ4 0 0พันเหรียญและจ้างบริษัทโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายเจ้าหน้าที่โฆษณารู้สึกกระตือรือร้นมากแผนของเขาก็คือ จะทุ่มโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศนี่แหละที่เราจะทำเขาพูดเราจะขายสิบล้านเครื่องในปีแรกที่ปรึกษาของเขาพยายามที่จะเตือนเขาโดยการอธิบายว่าฟิลไม่ใช่รายการสินค้าที่เป็นที่นิยมกว้างขวางมันไม่มีภาพพจน์ของความโรแมนติกและทุกคนต้องการที่จะซื้อของที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเขาซื้อฟิล ทำไมไม่โฆษณาทางแมกกาซินบางฉบับและเน้นขายให้กับคนที่มีไรายได้สูงละ่ะความเห็นของที่ปรึกษาถูกปฏิเสธและการรณรงค์ขนาดใหญ่ก็เดินหน้าต่อไปจนกระทั่งถูกสั่งให้หยุดใน6สัปดาห์ต่อมาเพราะผลที่ไม่น่าพอใจปัญหาก็คือผู้เชี่ยวชาญการโฆษณามองฟิวราคาสูงตัวนี้ด้วยสายตาของเขาเองซึ่งเป็นสายตาของคนเงินเดือน6 0หมืเหรียญต่อปีเขาไม่ได้มองสินค้าตัวนี้ จากสายตาของคนส่วนใหญ่หรือคนที่มีเงินเดือนระดับ2ถึงสามแสนเหรียญต่อปีถ้าเขาได้วางตัวเขาเองในตำแหน่งนั้นเขาเจะเห็นถึงข้อดีของการโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายถึงกลุ่มคนที่มีรายได้สูงและความสำเร็จจากการรณรงค์คงจะไม่หนีไปไหนพัฒนาพลังของคุณในการที่จะแลกเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการมีอำนาจชักจูงจิตใจแบบฝึกหัดต่อไปนี้ จะช่วยคุณฝึกการแลกเปลี่ยนจิตใจสถานการณ์แรกซ้อนงานคนอื่นเพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่ามองสิ่งนี้จากสายตาของคนอื่นซึ่งยังใหม่กับสิ่งนี้ผมอธิบายชัดเจนหรือไม่สถานการณ์ที่สองเขียนโฆษณาเพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่าถ้าผมเป็นคนทั่วๆไปที่จะซื้อสินค้าผมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับโฆษณานี้ สถานการณ์ที่สามการพูดโทรศัพท์เพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่าผมเป็นผู้รับสายผมจะคิดอย่างไรกับเสียงและการพูดอย่างนั้นสถานการณ์ที่สี่ของขวัญเพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบหรือเป็นสิ่งที่เขาจะชอบสถานการณ์ที่ห้าวิธีที่ผมออกคำสั่งเพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่า ผมจะอยากทำตามคำสั่งไหมถ้าผมได้รับคำสั่งนั้นสถานการณ์ที่6วินัยของเด็กเพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นเด็กคนนั้นคำนึงถึงอายุประสบการณ์และอารมณ์ฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับวินัยข้อนั้นสถานการณ์ที่7การปรากฏตัวเองของผมเพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่าผมจะคิดอย่างไรกับเจ้านาย ถ้าเขาแต่งตัวอย่างที่ผมแต่งสถานการณ์ที่8การเตรียมสุนทรพจน์เพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่าคำนึงถึงพื้นฐานและความสนใจของผู้ฟังผมจะคิดอย่างไรกับคำพูดนี้และสถานการณ์ที่9บันเทิงเพื่อผลที่ดีที่สุดถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นแขกครับเชิญอาหารดนตรีและความบันเทิงประเภทไหน ที่ฉันจะชอบที่สุดนำหลักการแลกเปลี่ยนจิตใจมาใช้โดยข้อแรกคิดถึงสถานการณ์ของคนอื่นหรือถ้าจะพูดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราจำไว้ว่าความสนใจของเขาไราได้ความรู้และพื้นฐานของเขาอาจจะแตกต่างจากของคุณมากข้อที่สองต่อไปถามตัวเองว่าถ้าผมตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขาผมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งนี้ และข้อที่3ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้คุณทำถ้าคุณเป็นคนอื่นกดแห่งการเป็นผู้นำข้อที่สคิดว่าอะไรคือวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างมีความเป็นมนุษย์คนเราใช้วิธีการต่างๆในฐานะของการเป็นผู้นำแนวทางที่หนึ่งก็คือการใช้ตำแหน่งในฐานะของผู้เผด็จการ ผู้เผด็จก,การตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่ปรึกษาคนที่ได้รับผลกระทบเขาปฏิเสธที่จะฟังความคิดเห็นจากลูกน้องเพราะว่าในส่วนลึกเขากลัวว่าลูกน้องอาจจะคิดถูกและจะทําให้เขาเสียหน้าผู้เผด็จก,การอยู่ได้ไม่นานพน,นักงานอาจจะแซงทําซื่อสัต์ชั่วขณะแต่ในไม่ช้าความไม่สงบก,ก็จะเกิดขึ้นพนักงานที่ดีที่สุดจะลาออกและพวกที่ยังอยู่จะรวมกลุ่มกันต่อต้านทรราชผลก็คือ องค์กรปั่นป่วนสิ่งนี้ทําให้ผู้ประเด็จการเสียหายในสายตาของผู้บังคับบัญชาของเขาเทคนิคของการเป็นผู้นําแนวทางที่สองคือวิธีการสั่งการโดยอาศัยกฎข้อบังคับการทํางานที่ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่มีชีวิตจิตใจคนที่ใช้วิธีนี้จะจัดการทุกๆอย่างตรงตามคู่มือปฏิบัติงานเขาไม่ตรหนักว่ากฎหรือนโยบายหรือแผนเป็นเพียงแนวทางสำหรับในกรณีปกติ คนที่จะเป็นผู้นำเหล่านี้ปฏิบัติต่อมนุษย์เหมือนกับเป็นเครื่องจักรและในทุกสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบนั้นบางทีสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือการได้รับการปฏิบัติเหมือนกับตัวเขาเป็นเครื่องจักรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างประสิทธิภาพที่เย็นชาและไม่มีมนุษยสัมพันธ์ประเภทนี้ไม่ใช่คนที่ประเสริฐเลินนะ่นเลยอนักเพราะว่าเครื่องจักรที่ทํางานให้เขาจะทํางานได้เพียงบางส่วนของกําลังผลิตเท่านั้น ผู้ซึ่งก้าวขึ้นสูงจริงๆในฐานะของการเป็นผู้นำจะใช้แนวทางที่สามซึ่งเรียกว่าผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์หลายปีมาแล้วผมได้ทำงานใกล้ชิดกับจอห์นผู้ซึ่งเป็นผู้จัดการของแผนกพัฒนาทางวิศวกรรมของบริษัทผลิตอลูมิเนียมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งจอห์นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แนวทางของความเป็นมนุษย์และได้รับผลตอบแทนอย่างน่าประทับใจวิธีการเล็กๆน้นอยๆนับสิบอย่างที่จอห์นใช้ ทำให้การกระทำของเขาแสดงออกเหมือนกับคำพูดว่าคุณเป็นมนุษย์ผมนับถือคุณผมอยู่ที่นี่และพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกทางที่ทำได้เมื่อมีคนจากเมืองอื่นเข้ามาทำงานในแผนกจอนจะช่วยวิ่งหาบ้านพักที่เหมาะสมแก่เขาแม้ว่างานนี้จะทำให้เสียเวลาและค่อนข้างจะจุกจิกพอสมควรทีเดียวด้วยความช่วยเหลือของเลขานุกการของเขาและพนักงานหญิงอีกสองคน เขาเริ่มจัดงานวันเกิดให้แก่สมาชิกทุกคนในที่ทำงานเวลาประมาณ30นาทีที่ใช้สำหรับการฉลองเล็กๆน้นอยๆไม่ใช่ต้นทุนตรงกันข้ามมันเป็นการลงทุนในการที่จะได้รับความพักดีและผลงานที่มากขึ้นเมื่อเขาได้ทราบว่าลูกน้องคนหนึ่งเป็นสมาชิกเขานิกายาศาสนาเล็กๆนิกายหนึ่งจอนเรียกเขาเข้าพบและบอกว่าจะช่วยจัดวันหยุดทางาศาสนาของเขาเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดตามปกติเมื่อพนักงานหรือคนในครอบครัวของพนักงานเจ็บป่วยจอนจะหาเวลาไปเยี่ยมเป็นการส่วนตัวแต่หลักฐานสำคัญที่สุดซึ่งแสดงถึงปรชัชญาความเป็นมนุษย์ของจอนแสดงออกในวิธีที่เขาจัดการกับกรณีการให้พนักงานออกจากงานพนักงานคนหนึ่งซึ่งถูกรับเข้าทำงานโดยผู้จัดการแผนกคนก่อนเขาขาดความรู้และความสนใจในงานที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถที่จะทำงานในแผนกได้จอนจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาไม่ได้ใช้วิธีที่เคยทำตามปกติที่จะเรียกพนักง,งานเข้ามาในห้องแล้วบอกข่าวร้ายก่อนจากนั้นก็ยื่นซองข่าวให้ออกภายในหนึ่งสัปดาห์แทนที่จะทำอย่างนั้นจอนทำสิ่งที่ไม่เป็นปกตินั่นคือเขาอธิบายว่าพนักง,งานจะดีขึ้นถ้าจะหางานซึ่งความรู้และความสนใจของเขาจะตรงกับงานมากกว่า เขาร่วมกับพนักงานในการหางานใหม่โดยการแนะนำพนักงานให้ได้ติดต่อกับเพื่อนซึ่งกำลังต้องการคนงานและงานนั้นเหมาะกับความชำนาญของพนักงานคนนั้นมากกว่าภายใน18วันหลังจากที่ถูกให้ออกพนักงานคนนั้นก็ได้เริ่มงานใหม่ซึ่งดูเหมือนจะมีอนาคตมากกว่าเดิมวิธีการให้ออกนี้ทำให้ผมทึ่งดังนั้นผมจึงขอร้องจอนให้อธิบายเหตุผลของเขา เขาอธิบายว่ามีสุภาษิตเก่าที่ผมยึดถือก็คือใครก็ตามที่อยู่ภายใต้อำนาจของคนคนหนึ่งเขาก็จะต้องอยู่ภายใต้ความปกป้องของคนคนนั้นด้วยเราไม่ควรที่จะจ้างชายคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าเขาไม่ได้เหมาะกับงานประเภทนี้แต่เมื่อเราได้ทำไปแล้วอย่างน้อยที่สุดผมจะต้องช่วยให้เขาหางานใหม่ที่เหมาะสมกว่าจอนพูดต่อใครๆก็สามารถให้งานกับคนได้ แต่บทพิสูจน์ความเป็นผู้นำก็คือวิธีที่เขาจะจัดการเกี่ยวกับการให้คนออกจากงานโดยการช่วยพนักง,งานได้งานใหม่ก่อนที่เขาจะจากเราไปจะช่วยสร้างความรู้สึกถึงความมั่นคงในงานแก่ทุกคนในแผนกของผมผมบอกให้ทุกคนรู้โดยตัวอย่างนี้ว่าจะไม่มีใครตกงานปรับใดที่ผมอยู่ที่นี่ลักษณะการเป็นผู้นำของจอนแบบที่มีความเป็นมนุษย์ให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม ไม่มีใครนินทาเกี่ยวกับ unity, จอนเขาได้รับความพักดีและการสนับสนุนอย่างไม่มีข้อสงสยัยเขามีความมั่นคงในงานสูงสุดเพราะว่าเขาได้ให้ความมั่นคงสูงสุดแก่ลูกน้องของเขา <I> mean, <my wife> เป็นเวลาประมาณ15ปีที่ผมสนิทกับชายคนหนึ่ง ซึ่งผมเรียกเขาว่าบ๊อบดับเบิลยูขณะนี้บ๊อบอายุเก,กือบ60ปีเขาเก้าขึ้นมาในชีวิตด้วยความยากลำบากด,ด้วยการศึกษาที่ไม่ดีเท่าที่ควรและเขาก็ไม่มีเงินบ๊อบต้องตกงานในปี1931จากนั้นเขาก็เป็นคนงานมาตลอดแต่ด้วยความขยันขันแข็งบ๊อบเริ่มตั้งโรงงานทำเบาะในโรงรถของเขาและด้วยความพยายามอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ธุรกิจก็เติบโตขึ้นจนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและจ้างแรงงานกว่า300คนทุกวันนี้บ๊อบเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินและว,วัตถุสิ่งของไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องพวงอีกต่อไปแต่บ๊อบรวยในอีกด้านหนึ่งด้วยเขารวยเพื่อนรวยความสุขและรวยความพอใจในบรรดาคุณสมบัติที่ดีทั้งหลายของบ๊อบความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยคนอื่นนั้นเด่นกว่าคุณสมบัติอื่นทั้งหมดบ๊อบ <Bob S 1> เป็นมนุษย์และเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่มนุษย์ต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติวันหนึ่งบ๊อบกับผมกำลังปรึกษาเรื่องของการวิจารณ์คนอื่นวิธีการที่มีความเป็นมนุษย์ของบ๊อบเป็นสูตรที่ใช้ได้ดีเยี่ยมต่อไปนี้คือสิ่งที่เขาบอกผมไม่คิดว่าคุณจะพบใครที่พูดว่าผมเป็นคนนิ่มหรืออ่อนแอ ผมทำธุรกิจเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นผมจะแก้ไขแต่วิธีที่จะแก้ไขเป็นเรื่องสำคัญถ้าพนักงานทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดผมจะระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าที่จะไม่ทำให้เขาเสียความรู้สึกหรือทำให้เขารู้สึกเล็กลงหรืออับอายผมให้หลักง่ายๆเพียงสี่ขั้นขั้นแรกผมคุยกับเขาสองต่อสองขั้นที่สองผมชมเชยในสิ่งที่เขาทำได้ดีอยู่แล้ว ขั้นที่สมผมชี้ให้เห็นสิ่งหนึ่งในขนาดนั้นที่เขาสามารถทำได้ดีขึ้นและผมช่วยเขาหาวิธีขั้นที่สผมชมเชยเขาอีกครั้งในจุดที่ดีของเขาและสูตรบันไดาี่ขั้นนี้ใช้ได้ผลเมื่อผมทำอย่างนี้ทุกคนขอบคุณผมเพราะว่านั่นเป็นวิธีการที่เขาชอบเมื่อเขาเดินออกจากสำนักง,งานเขาได้รับการย้ำเตือนว่าเขาไม่เพียงแต่ทำงานได้ค่อนข้างดี แต่เขาสามารถทำให้ได้ดีขึ้นไปอีกผมทึ่งกับคนมาตลอดชีวิตและยิ่งผมปฏิบัติกับเขาดีเท่าไรสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับผมมากขึ้นเท่านั้นที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเกิดขึ้นมาเองให้ผมเล่าตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งย้อนหลังกลับไป5ปีคนงานในฝ่ายผลิตคนหนึ่งมาทำงานทั้งที่ยังเมาคนในโรงงานต่างตกใจกันเพราะว่าชายคนนั้นหิ้วถังแล็กเกอร์ขนาดหแกลลอน เทราดไปทั่วโรงงานคนงานอีกคนหนึ่งแย่งถังแล็กเกอร์จากเขาไปได้และหัวหน้าของเขาพาตัวเขาออกไปผมเดิอนออกไปข้างนอกและพบเขานั่งพิงกำแพงในลักษณะของคนที่รู้สึกตัวว่างงเง่าผมช่วยประคองเขาให้ยืนขึ้นเอาขึ้นรถและพาเขากลับบ้านภรรยาเขาตกใจมากผมพยายามที่จะรับรองกับเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่คุณไม่เข้าใจเธอพูดคุดัย เกลีย็ดคนที่เมาเล่าในเวลางานมากและจะทำอย่างไรดีผมบอกเธอว่าจิมจะไม่ถูกไล่ออกแน่เธอถามว่าผมรู้ได้อย่างไรผมอธิบายเหตุผลก็เพราะว่าผมคือนายดับเบเธอแทบเป็นลมผมบอกเธอว่าผมจะทำเท่าที่จะทำได้ที่จะช่วยจิมที่โรงงานแล้วหวังว่าเธอจะทำเท่าที่จะทำได้ที่จะช่วยเขาที่บ้านและสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ ให้เขาไปทำงานพรุ่งนี้เช้าเมื่อผมกลับมาที่โรงงานผมลงไปที่แผนกของจิมและพูดกับผู้ร่วมงานของเขาผมบอกพวกเขาว่าผู้คุณได้เห็นบางสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่นี่ในวันนี้แต่ผมอยากให้พวกคุณลืมมันเสียจิมจะกลับมาทำงานพรุ่งน,นี้ขอให้ทำดีกับเขาผมบอกพวกเขาว่าผู้คุณได้เห็นบางสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่นี่นในวันนี้จิมกลับมา และการดื่มของเขาไม่เคยเป็นปัญหาอีกเลยในม่ช้าผมก็ลืมเหตุการณ์นั้นแต่จิมไม่ลืมสองปีต่อมาพวกนักยุโยงจากสาภาพแรงงานท้องถิ่นได้เรียกร้องขอเพิ่มค่าแรงและผลตอบแทนที่ไม่มีเหตุผลจากผมจิมซึ่งเป็นคนที่เงียบและว่างา่ายทันทีทันใดกลับกลายเป็นผู้นำในการต่อต้านคนจากสาภาพแรงงานเขาเตือนเพื่อนพ้องในโรงงานว่า พวกเขาได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมจากผมเสมอและเราไม่ต้องการบุคคลภายนอกที่จะมาบอกเราว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านของเราบุคคลภายนอกจากไปและเช่นที่เคยเป็นมาเราเจรจาและตกลงกันได้อย่างฉันมิตรต้องขอบคุณจิมต่อไปนี้คือวิธีการสองวิธีที่จะใช้แนวทางของความเป็นมนุษย์ที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นวิธีที่หนึ่ง แต่ละครั้งที่คุณประสบเหตุการณ์ยุ่งยากเกี่ยวกับคนถามตัวเองว่าอะไรคือวิธีการที่จะจัดการกับปัญหานี้อย่างมีความเป็นมนุษย์ไตรตรองถึงคำถามนี้เมื่อเกิดมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในหมู่ลูกน้องหรือเมื่อมีพนักง,งานสร้างปัญหาจำสูตรของบ๊อบ W ในการช่วยคนอื่นแก้ไขความผิดพลาดหลีกเลี่ยงการถักทางแดกดันหลีกเลี่ยงการย่อเย,อเยอ้ยหลีกเลี่ยงการทับถมคนอื่น และหลีกเลี่ยงการซ้ำเติมคนที่ผิดพลาดถามว่าอะไรคือวิธีการของความเป็นมนุษย์ในการเกี่ยวข้องกับคนมันให้ผลที่ดีเสมอบางครั้งเร็วบางครั้งก็ช้าแต่มันให้ผลตอบแทนเสมอวิธีที่สองที่จะได้กำไรจากกฎความเป็นมนุษย์ก็คือให้การกระทำของคุณแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกแสดงความสนใจในความสำเร็จน้องเหนือจากงานของลูกน้อง ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยการให้เกียรติเตือนตัวคุณเองว่าวัตถุประสงค์หลักในชีวิตก็คือความสนุกเพลิดเพลินกับชีวิตเป็นกฎทั่วไปว่ายิ่งคุณให้ความสนใจในตัวบุคคลมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งทำงานให้คุณมากขึ้นเท่านั้นและผลผลิตของเขาจะช่วยพาคุณไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่ขึ้นสั่นเสูกน้องของคุณในทุกโอกาสที่ทำได้ชมเชยเขาในความร่วมมือที่ได้รับ ชมเชยเขาในงานพิเศษที่เขาทำทุกครั้งคำสรรเสริญเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดประการเดียวที่คุณจะให้แก่คนและคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยฝึกสรรเสริญคนจับเส้นให้ถูกมีความเป็นมนุษย์ กฎแห่งการเป็นผู้นำข้อที่3คิดอย่างก้าวหน้าเชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าสิ่งที่แสดงถึงความนับถือมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คนจะพูดถึงตัวคุณก็คือเขาเป็นคนที่เน้นความก้าวหน้าเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับงานนี้การเลื่อนตำแหน่งในทุกวงการมักจะตกอยู่กับคนซึ่งเชื่อและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าผู้นำที่แท้จริงมีน้อย คนที่ชอบรักษาฐานะเดิมประเภทที่ทุกอย่างดีอยู่แล้วอย่าไปทําอะไรวุ่นวายดีกว่ามีจํานวนมากกว่าพวกหัวก้าวหน้าประเภทที่เห็นว่ามีทางปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกมากคิดและทําให้ดีขึ้นด้วยมากร่วมกับกลุ่มผู้นําพัฒนาการมองไปข้างหน้ามีสิ่งพิเศษอยู่สองสิ่งที่คุณสามารถที่จะทําเพื่อพัฒนาการมองแบบก้าวหน้าสิ่งแรกคิดปรับปรุงในทุกๆสิ่งที่คุณทําสิ่งที่สอง ตั้งมาตรฐานสูงในทุกๆสิ่งที่คุณทำหลายเดือนมาแล้วกรรมการของบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่งขอร้องให้ผมช่วยเขาตัดสินใจเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเขาได้สร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาโดยตัวเขาเองทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายขายขนาดนี้จากจำนวนเซลล์แมน7คนที่เขาจ้างนั้นเขาได้ตัดสินใจว่าก้าวต่อไปของเขาก็คือการเลื่อนตำแหน่งเซลล์แมนคนหนึ่งขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย เขาคัดเซลแมนที่อยู่ในขายที่จะได้รับการพิจารณาเหลือเพียงสามคนซึ่งทุกคนในนั้นมีประสบการณ์และผลงานการขายพอๆกันหน้าที่ของผมก็คือการใช้เวลาหนึ่งวันในสนามกับเซลแมนแต่ละคนและหลังจากนั้นจะต้องรายงานความเห็นว่าเซลแมนคนไหนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะนำกลุ่มเซลแมนแต่ละคนได้รับการบอกว่าจะมีที่ปรึกษามาเยี่ยม และพิจารณาแผนงานการตลาดโดยทั่วไปของบริษัทด้วยเหตุผลที่เห็นได้ชัดเขาเหล่านั้นไม่ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์เฉพาะในการมาของผมเซลแมนสองคนมีปฏิกิริยาค่อนข้างจะคล้ายกันคนทั้งสองรู้สึกอึดอัดกับผมดูเหมือนเขาจะคิดว่าผมเข้าไปเพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆเซลแมนแต่ละคนเป็นนักปกป้องฐานะที่เป็นอยู่อย่างแท้จริงทั้งคู่เห็นชอบกับวิธีการที่ทำอยู่ในทุกประการ ผมตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีกำหนดอนาเขตการขายของเซลแมนแต่ละคนอุปกรณ์การส่งเสริมการขายทุกๆแง่มุมของกิจกรรมการตลาดแต่ในทุกประเด็นคำตอบมักจะเป็นทุกๆอย่างดีอยู่แล้วเสมอในบางจุดเซล์แมนทั้งสองคนจะอธิบายว่าทำไมวิธีการที่ทำอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นอย่างนั้นและไม่ควรจะเปลี่ยนสรุปแล้วคนทั้งคู่ต้องการสิ่งที่เป็นอยู่แล้วให้เป็นอยู่อย่างนั้นต่อไป คนหนึ่งในนั้นพูดกับผมขณะที่เขามาส่งผมที่โรงแรมผมไม่ทราบจริงๆว่าทำไมคุณใช้เวลาทั้งวันกับผมแต่บอกคุณได้ว่าทุกๆอย่างโอเคตามที่มันเป็นอยู่อย่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยการเปลี่ยนแปลงเซอร์แมนคนที่สามแตกต่างออกไปเขาพอใจกับบริษัทและภูมิใจในการเจริญเติบโตของมันแต่เขาไม่ได้พอใจไปทั้งหมดเขาต้องการปรับปรุง ตลอดวันเซลแมนคนที่สาบอกความคิดของเขาในการหาธุรกิจใหม่ใหม่ให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าลดเวลาสูญเปล่าเขาได้วางแผนการรณรงค์โฆษณาชุดใหม่ที่เขาได้คิดถึงมาตลอดเมื่อผมลาจากเขาเขาพูดว่าผมรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสบอกคนอื่นเกี่ยวกับความคิดของผมบริษัทเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถทำให้ดีขึ้นอีก เชื่อและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าและคุณจะเป็นผู้นำเมื่อตอนเป็นเด็กผมได้มีโอกาสเห็นว่าความคิดที่แตกต่างกันของผู้นำสองคนนั้นสามารถสร้างผลงานของผู้ตามที่แตกต่างกันได้อย่างน่าประหลาดผมเรียนอยู่ชั้นประถมในโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งซึ่งมีครูสอนอยู่หนึ่งคนและนักเรียน40คนทั้งหมดแออัดอยู่ในกำแพงอิฐสด้านการมีครูคนใหม่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เสมอ คุณอาจจะนึกภาพออกว่ามักจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเสมออย่างไรบางทีก็มีเรื่องพี่เรนเกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งรวมถึงการล็อกประตูโรงเรียนไม่ให้ครูเข้าห้องบางทีก็มีเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่าเช่นการขังครูอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลาหลายชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งเด็กที่เรียนในชั้นสูงนำสุนัขเข้ามาในห้องเรียนขอให้ผมเสริมเล็กน้อยว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้ไม่ใช่เด็กเลวไหล การขโมยการทำร้ายร่างกายหรือเจตนาที่จะทำอันตรายไม่ใช่อุปนิสัยพื้นฐานของพวกเขาเขาเหล่านั้นเป็นเด็กที่มีร่างกายสมบูรณ์และมีพารานามัยที่ดีซึ่งถูกบ่มเพาะโดยสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงในชนบทและเขาต้องการทางออกสำหรับพลังงานมหาศาลที่อัดอั้นอยู่ภายในและแล้วครูคนเดียวของโรงเรียนก็ลาออกไปและโรงเรียนก็ได้ครูคนใหม่เข้ามาครูคนใหม่ ได้สร้างผลงานในตัวเด็กที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมเธอจับประเด็นของความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นที่ยอมรับของเด็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์เธอส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเด็กแต่ละคนได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานคนละอยา่างเช่นการลบกระดานทำความสะอาดแปลงลบกระดานหรือสอนตัวเลขให้กับเด็กที่เล็กกว่าครูคนใหม่ ค้นพบวิธีการสร้างสรรค์ต่างๆที่จะใช้พลังงานส่วนเกินของเด็กซึ่งถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเมื่อสองสาเดือนก่อนโปรแกรมการศึกษาของเธอมุ่งเน้นอยู่ที่การสร้างอุปนิสัยให้แก่เด็กทำไมเด็กจึงแสดงออกเหมือนกับปีศาจต,ตัวน้อยในปีหนึ่งและเหมือนกับเทพธิดาตัวน้อยในปีต่อมาความแตกต่างคือผู้นำหรือครูของเขาโดยความบริสุทธิ์ใจเราไม่สามารถโทษเด็กๆที่เล่นพิเรน เพราะในแต่ละกรณีครูเป็นคนกำหนดก้าวเดินให้เด็กครูคนแรกไม่สนใจว่าเด็กจะมีความก้าวหน้าหรือไม่เธอไม่กำหนดเป้าหมายให้พวกเขาเธอไม่เคยสนับสนุนเด็กเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองเธอไม่ชอบการสอนดังนั้นเด็กนักเรียนจึงไม่ชอบการเรียนแต่ครูคนที่สองมีมาตรฐานสูงและเป็นบวกเธอชอบนักเรียนและต้องการให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จบางอย่าง เธอพิจารณาเด็กแต่ละคนในฐานะของปัจเจกบุคคลเธอได้สร้างวินัยให้เกิดกับเด็กๆได้อย่างง่ายดายเพราะว่าในทุกสิ่งที่เธอทำเธอทำอย่างมีวินยัยและในแต่ละกรณีเด็กนักเรียนปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อสอดคล้องกับแบบอย่างที่กำหนดโดยครูของเขาเราพบรูปแบบการปรับตัวแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นทุกๆวันในกลุ่มของผู้ใหญ่หรืออย่างเช่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้นำทางทาหารได้สังเกตและพบว่าความและกำลังใจสูงสุดมักไม่พบในหน่วยทาหารที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นคนง่ายไม่เข้มงวดและเสื่องซึมหน่วยทาหารชั้นเยี่ยมถูกนำโดยนายทหารที่มีมาตรฐานสูงและบังคับใช้กฎระเบียบทางทาหารอย่างยุติธรรมและเหมาะสมทาหารไม่นับถือและยกย่องนายทหารที่มีมาตรฐานต่ำเช่นเดียวกันนักศึกษามาวิทยาลัย ทำตามแบบอย่างที่กําหนดโดยอาจารย์นักศึกษาที่อยู่ภายใต้อาจารย์คนหนึ่งมักจะโดดเรียนลอกรายงานและใช้หลายๆวิธีโกงการสอบเพื่อที่จะผ่านโดยไม่ต้องศึกษาอย่างจริงจังแต่นักศึกษาคนเดียวกันนี้ภายใตอาาย้อาจารย์อีกคนหนึ่งเต็มใจที่จะทำงานหนักขึ้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะเรียนรู้วิชานั้นอย่างถ่องแท้ ในโลกของธุรกิจอีกครั้งที่เราพบคนซึ่งมีรูปแบบการคิดตามแบบของหัวหน้าของเขาลองศึกษากลุ่มพนักงานอย่างใกล้ชิดสักกลุ่มหนึ่งสังเกตนิสยัยความประพฤติทัศนคติต่อบริษัทจริยธรรมและการควบคุมตนเองแล้วเปรียบเทียบสิ่งที่คุณพบกับพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาของเขาแล้วคุณจะพบความเหมือนกันอย่างน่าพิศวงทุกๆปีมีบริษัทจำนวนมาก ที่ประสบกับปัญหาธุรกิจตกต่ำและกำลังได้รับการแก้ไขทำอย่างไรโดยการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงสุดในบริษัทหรือวิทยาลายัยหรือโบสถ์หรือสโมสรหรือสาภาพหรือองค์กรทุกประเภทจะได้รับการแก้ไขและประสบผลสำเร็จจากข้างบนลงมาล่างไม่ใช่จากข้างล่างขึ้นบนเปลี่ยนความคิดที่จุดสูงสุดแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดของพนักง,งานลงไปถึงระดับล่างสุด จำสิ่งนี้ไว้เมื่อคุณเข้ามารับตำแหน่งผู้นำของกลุ่มคนในกลุ่มนั้นจะเริ่มปรับตัวเองทันทีที่จะให้เข้ากับมาตรฐานที่คุณตั้งไว้สิ่งนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือในระหว่างสัปดาห์แรกๆงานสำคัญของพวกเขาก็คือการติดตามดูว่าคุณหวังอะไรจากเขาเขาจะมองทุกย่างก้าวที่คุณไปเขาจะคิดว่าคุณจะให้งานเขามากแค่ไหนคุณอยากให้เขาทำอย่างไร จะทำอย่างไรจึงจะเอาใจคุณได้คุณจะใจดีไหมคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเขามาทำงานสายคุณจะว่าอย่างไรถ้าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเขาเหล่านั้นรู้แล้วว่าคุณเป็นอย่างไรเาไรขาจะปฏิบัติตามนั้นโดยสอบอุทาหรณ์ที่คุณตั้งไว้ใช้ประโยคเก่าที่ถูกต้องเสมอนี้เป็นแนวทางโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคนทุกคนในโลกเหมือนกับผม เพื่อที่จะเพิ่มความหมายให้แก่บ,บททดสอบตัวเองข้อนี้แทนคำว่าโลกด้วยคำว่าบริษัทซึ่งจะทำให้อ่านได้ว่าบริษัทนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคนทุกคนในบริษัทเหมือนกับผมในทํานองเดียวกันถามตัวเองว่าชมรมนี้ชุมชนนี้โรงเรียนนี้วัดนี้จะเป็นอย่างไรถ้าทุกๆคนในองค์กรนั้นปฏิบัติเหมือนคุณคิดพูดทำ ใช้ชีวิตที่คุณต้องการให้ลูกน้องคิดพูดทำและใช้ชีวิตแล้วเขาเหล่านั้นจะทําตามภายในระยะเวลาหนึ่งลูกน้องมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปสำเนาของหัวหน้าของเขาวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะได้ผลงานคุณภาพสูงก็คือต้องให้แน่ใจว่ารูปต้นแบบมีคุณค่าควรแก่การทำสำเนา รายการตรวจสอบว่าผมเป็นคนที่คิดก้าวหน้าหรือไม่ข้อที่1ผมเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าต่องานที่ทำหรือไม่ผมวิเคราะห์งานที่ทำด้วยทัศนคติที่ว่าเราจะทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรหรือไม่ผมสรรเสริญบริษัทคนในบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขายในทุกโอกาสที่เป็นไปได้หรือไม่มาตรฐานส่วนตัวของผม เมื่อคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของงานที่ผมทำในขณะน,นี้สูงกว่าเมื่อสามหรือหกเดือนที่แล้วหรือไม่ผมเป็นแบบอย่างที่ดีเลอร์สำหรับลูกน้องเพื่อนร่วมงานและคนอื่นที่ผมทำงานด้วยหรือไม่ข้อที่สองผมคิดอย่างก้าวหน้าต่อครอบครัวหรือไม่ครอบครัวผมมีความสุขมากขึ้นกว่าเมื่อสามหรือ6เดือนหรือไม่ ผมกำลังทำตามแผนที่จะปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวหรือไม่ครอบครัวผมมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจนอกบ้านหรือไม่ผมได้กำหนดแบบอย่างของการเป็นคนก้าวหน้าเป็นผู้สนับสนุนความก้าวหน้าให้แก,ลก่ลูกๆหรือไม่ข้อที่สผมคิดอยากก้าวหน้าต่อตัวเองหรือไม่ผมสามารถพูดได้อย่างบริสุทธิ์ใจหรือไม่ว่าในวันนี้ผมเป็นคนที่มีคา่า มากกว่าเมื่อสมหรือ6เดือนที่แล้วผมกำลังปฏิบัติตามโปรแกรมการปรับปรุงตนเองอย่างมีระบบเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าของผมต่อคนอื่นหรือไม่ผมมีเป้าหมายที่มองไกลออกไปในอนาคตอย่างน้อย5้าปีข้างหน้าหรือไม่ผมเป็นคนที่ผลักดันโครงการต่างๆในทุกองค์กรหรือกลุ่มที่ผมเป็นสมาชิกหรือไม่ข้อที่4ผมคิดอย่างก้าวหน้าต่อชุมชนที่ผมอยู่หรือไม่ ผมได้ทำอะไรบ้างในหกเดือนที่ผ่านมาที่ผมสามารถคิดได้อย่างบริสุทธิ์ใจว่าได้ช่วยปรับปรุงชุมชนของผมผมได้ช่วยผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนแทนที่จะคัดค้านวิจารณ์หรือบ่นหรือไม่ผมเคยเป็นผู้นำในการปรับปรุงที่มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ผมพูดในสิ่งที่ดีต่อเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชาติหรือไม่ บทแทนการเป็นผู้นำข้อที่สหาเวลานอกเพื่อที่จะปรึกษากับตัวเองและดึงพลังความคิดสูงสุดออกมาใช้ปกติเรามักมองภาพผู้นำว่าเป็นคนที่มีงานยุ่งเป็นพิเศษและก็เป็นจริงๆความเป็นผู้นำต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เป็นแก่นสารมากมายแต่ในขณะที่มักจะถูกมองข้ามนั้นเป็นที่น่าจะเอาใจใส่ว่าผู้นำมักจะใช้เวลาเป็นอันมากตามลำพังโดยปราศจากสิ่งอื่นใด นอกจากความคิดของตัวเองสำรวจดูชีวิตของผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแล้วคุณจะพบว่าแต่ละท่านใช้เวลาในช่วงยาวนานพอสมควรเพื่ออยู่ตามลำพังโมเสสมักอยู่ตามลำพังบ่อยครั้งเป็นเวลานานเช่นเดียวกับพระเยซูพระพุทธเจ้าขงจื้อชินโตโมฮัมเหม็ดคานทีผู้นำทางศาสนาที่เด่นๆทุกคนในประวัติศาสตร์ ใช้เวลาเป็นอันมากอยู่คนเดียวห่างจากความพลุกพล่านของชีวิตเช่นเดียวกับผู้นำทางการเมืองผู้ที่ได้ประกาศวาทาที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเพื่อสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวได้ความคิดนั้นจากการอยู่คนเดียวเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าแฟรงคินดีโรสเวลหรือเซอร์วินสตันเชอร์ชิลจะสามารถพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำอย่างโดดเด่นได้หรือไม่ถ้าเขาทั้งสอง ไม่ได้ใช้เวลาอันยาวนานอยู่คนเดียวในอีกด้านหนึ่งฮิตเลอร์จะไม่สามารถมีอำนาจถ้าเขาไม่ได้ใช้เวลาเป็นเดือนๆอ,อยู่ตามลำพังในคุกที่ซึ่งทำให้เขามีเวลาเขียนการต่อสู้ของข้าพเจ้าซึ่งเป็นแผนการชั่วร้ายที่แหลมคมในการพิชิตโลกและซึ่งได้สะกดคนเยอรมันทั้งประเทศในช่วงแห่งความมืดมนของสงครามโลกครั้งที่สองผู้นำจำนวนมากของลัทธิคอมมิวนิสต์ผู้ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่า มีศิลปะทางการทูตสูงส่งไม่ว่าจะเป็นเลนินสตาลินมาร์กซและคนอื่นๆอ,อีกมากได้ใช้เวลาในคุกซึ่งทำให้เขาสามารถวางแผนการเคลื่อนไหวในอนาคตของเขาโดยปราศจากการรบกวนมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆให้อาจารย์สอนชั้นนักเรียนน้อยที่สุดบางทีน้อยถึง5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อว่าอาจารย์เหล่านั้นจะได้มีเวลาคิดคน้นคว้าและทำวิจัย นักธุรกิจที่โดดเด่นจำนวนมากถูกห้อมล้อมตลอดวันโดยผู้ช่วยเลขานุการโทรศัพท์และรายงานต่างๆแต่ลองตามเขาไปเรื่อยๆแล้วจะพบว่าเขาเหล่านั้นใช้เวลามากอย่างน่าประหลาดใจในการคิดอย่างไม่มีการรบกวนประเด็นก็คือบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในวงการใดก็ตามใช้เวลาในการพูดคุยกับตนเองผู้นำใช้การอยู่อย่างโดดเดี่ยว ที่จะจัดรวบรวมประเด็นของปัญหาต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะหาคำตอบวางแผนและถ้าจะใช้คำพูดเป็นวล,ลีหนึ่งก็คือเพื่อที่จะคิดแบบเหนือคนคนจำนวนมากพลาดที่จะใช้พลังความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ของเขาเพราะว่าเขาพูดคุยกับทุกๆคนและทุกๆสิ่งนอกจากตัวเขาเองคุณรู้จักคนประเภทนี้ดีเขาคือคนซึ่งทำทุกอย่างที่จะไม่ต้องอยู่ตามลำพังเขาไปสุดข,ขั้ว โดยการห้อมล้อมตัวเองด้วยคนเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวในสำนักงานดังนั้นเขาเดินท่อมๆเพื่อมองหาคนอื่นน้อยครั้งที่เขาจะใช้เวลาตอนกลางคืนอยู่ตามลำพังเขารู้สึกมีความจำเป็นที่จะต้องคุยกับคนอื่นตลอดเวลาที่ตื่นอยู่เขาป้อนตัวเองด้วยอาหารของการพูดเรื่องจุกจิกและคำนินทาตลอดทั้งวันเมื่อคนคนนี้ถูกบังคับโดยสถานการณ์ให้ต้องอยู่คนเดียว เขาหาวิธีที่จะป้องกันตนเองจากความโดดเดี่ยวทางจิตใจในเวลาช่วงนี้เขาหันเหเข้าหาโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และวิทยุอะไรก็ได้ที่จะเอากระบวนความคิดไปจากเขาที่แท้เขาพูดว่า ee, นี่นายโทรทัศน,น์นายหนังสือพิมพ์ครอบครองจิตใจผมให้ผมทีผมกลัวที่จะครอบครองมันด้วยความคิดของผมเองฉันไม่สามารถอยู่คนเดียวเป็นนายคนหนึ่งนายคนนี้ หลีเกเลี่ยงการคิดอยากเป็นอิสระเพราะเขาทำให้จิตใจมืดมนในทางจิตวิทยาเขาเป็นคนโกรธความคิดของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปจะเป็นคนที่ตื่นขึ้นเรื่อยๆเขาตัดสินใจผิดพลาดเป็นจำนวนมากเขาไม่สามารถพัฒนาวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและขาดความมั่นคงในบุค,คลิกภาพน่าสงสารที่เขาไม่ตรหนักถึงพลังหมหาศจย์ที่วางทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ให้อยู่แค่หลังหน้าผากของเขาอย่าเป็นนายคนนี้ที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะดึงพลังความคิดมหัศจรรย์ของเขาออกมาใช้โดยการอยู่คนเดียวคุณเองก็สามารถทำได้มาดูว่าทำอย่างไรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกร,รมการพัฒนาตนเองผมขอให้ผู้เข้าอบรม13คนครั้งตัวเองวันละชั่วโมงเป็นเวลาสองสัปดาห์ ผู้เข้าอบรมถูกขอให้ปิดตนเองจากสิ่งรบกวนจิตใจและคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในจิตใจเมื่อครบสองสัปดาห์โดยปราศจากข้อยกเว้นผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนรายงานถึงประสบการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างน่าอัศจรรย์ถึงคุณค่าของการปฏิบัติดังกล่าวสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าก่อนการทดลองอยู่คนเดียวเขาใกล้จะถึงจุดแตกหักกับผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัท แต่จากการคิดอย่างท่องแท้เขาพบสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขสมาชิกคนอื่นๆรายงานว่าเขาสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นการเปลี่ยนงานปัญหาครอบครัวการซื้อบ้านและการเลือกโรงเรียนสำหรับลูกผู้เข้าอบรมแต่ละคนรายงานอย่างกระตือรือร้อนว่าเขาได้รับความเข้าใจในตัวเองดีขึ้นมากทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเขา มากกว่าที่เขาเคยเข้าใจมาก่อนผู้เข้าอบรมยังได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดพวกเขาพบว่าการตัดสินใจและการสังเกตที่ทำในช่วงที่อยู่โดดเดี่ยวมีความถูกต้องร้อยเปอร์เซนผู้เข้าอบรมค้นพบว่าเมื่อเมฆหมอกถูกปัดเป่าไปทางเลือกที่ถูกต้องก็ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน การตั้งใจอยู่โดดเดี่ยวให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าวันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพื่อนร่วมงานของผมเปลี่ยนจุดยืนของเขาอย่างสิ้นเชิงในประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ผมรู้สึกสนใจอยากจะรู้ว่าทำไมเขาจึงเปลี่ยนความคิดทั้งๆที่ปัญหานั้นเป็นปัญหาพื้นฐานที่ไม่น่าจะเปลี่ยนได้ง่ายคำตอบของเขาเป็นในทำนองนี้ผมไม่เคยแน่ใจจริงๆว่าเราควรจะทำอย่างไรดังนั้น ผมจึงลุกขึ้นจากที่นอนตอนตีสามครึ่งเมื่อเช้านี้ชงกาแฟาดื่มถ้วยหนึ่งและเพียงแต่นั่งบนโซฟาและคิดจนถึงเจ็ดโมงเชา้าผมก็เห็นเรื่องทั้งหมดชัดเจนมากขึ้นในตอนนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือเปลี่ยนจุดยืนของผมใหม่และจุดยืนใหม่ของเขาได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องอย่างสมบูรณ์ตัดสินใจแต่เดี๋ยวนี้ที่จะการเวลาจำนวนหนึ่ง อย่างน้อย30นาทีที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์บางทีอาจจะเป็นตอนเช้าตรูก่ก่อนที่จะมีใครเข้ามากวนโดยการบอกว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณหรือตอนดึกมากๆก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีกว่าสิ่งสำคัญก็คือการเลือกเวลาที่จิตใจคุณสดชื่นและคุณสามารถที่จะเป็นอิสระจากสิ่งรบกวนจิตใจอื่นๆคุณสามารถใช้เวลานี้คิดในสองรูปแบบคือ รูปแบบที่ถูกชี้นำและแบบที่ไม่มีการชี้นำในการที่จะคิดแบบมีการกําหนดชี้นำควรทบทวนปัญหาหลักๆที่คุณเผชิญอยู่ในการอยู่คนเดียวจิตใจของคุณจะศึกษาปัญหาอย่างไม่ลำเอียงและนำคุณสู่คำตอบที่ถูกต้องในการคิดแบบไม่มีการชี้นำคุณเพียงแต่ปล่อยให้จิตใจเลือกสิ่งที่มันอยากจะคิดในช่วงเวลาเช่นนี้ จิตใต้สำนึกของคุณจะดึงสิ่งที่อยู่ในคลังสมองและป้อนข้อมูลนั้นสู่จิตสำนึกการคิดแบบไม่มีการชี้นำนี้มีประโยชน์มากในการที่จะพิจารณาตัวเองมันช่วยคุณคิดลงไปถึงประเด็นพื้นฐานเช่นผมจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรผมจะทำอย่างไรต่อไปจำไว้ว่าหน้าที่หลักของผู้นำก็คือการคิดและว,วิธีการฝึกเตรียมตัวเป็นผู้นำก็คือการคิด ใช้เวลาบางส่วนในการที่จะอยู่คนเดียวทุกวันแล้วคิดให้ตัวเองสู่ความสำเร็จสรุปการคิดที่จะเป็นผู้นำการที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลมากขึ้นใช้กฎการเป็นผู้นำสี่ข้อต่อไปนี้ข้อแรกแลกเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการมีอำนาจชักจูงจิตใจ มันเป็นการง่ายที่จะทําให้คนอื่นทําในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทําถ้าคุณจะมองสิ่งต่างๆจากสายตาของเขาถามตัวเองด้วยคําถามนี้ก่อนที่คุณจะลงมือทําผมจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรถ้าผมเป็นเขาและเขาเป็นผมข้อที่สองประยุกต์ใช้กฎความเป็นมนุษย์ในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นถามว่าอะไรคือวิธีที่มีความเป็นมนุษย์ในการจัดการกับปัญหานี้ ในทุกๆสิ่งที่คุณทำแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกปฏิบัติต่อคนในแบบที่คุณอยากได้รับการปฏิบัติคุณจะได้รับผลตอบแทนไม่ช้าก็เร็วข้อที่สคิดอย่างก้าวหน้าเชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าคิดปรับปรุงในสิ่งที่คุณทำคิดมาตรฐานสูงในทุกสิ่งที่คุณทำในระยะเวลาหนึ่ง ลูกน้องมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปสำเนาของหัวหน้าของเขาให้แน่ใจว่ารูปต้นแบบมีค่าควรแก่การทำสำเนาตั้งเป็นนโยบายส่วนตัวในสิ่งต่อไปนี้ที่บ้านที่ทำงานในสังคมถ้ามันเป็นเรื่องของความก้าวหน้าผมเห็นด้วยข้อที่สขอเวลานอกพูดคุยกับตนเองและดึงพลังความคิดชั้นสุดยอดของคุณออกมาใช้การตั้งใจอยู่อย่างโดดเดี่ยว ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าใช้มันในการปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมาใช้มันในการค้นหาคำตอบให้แก่ปัญหาส่วนตัวและธุรกิจดังนั้นใช้เวลาบางส่วนสำหรับอยู่ตัวคนเดียวทุกวันเพียงเพื่อที่จะคิดใช้เทคนิคการคิดที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใช้นั่นคือพูดคุยกับตัวเอง